I wish love was an easy song to write, 'cause I'd have pages worth of words that were not lies. Your name would be the melody that's on my tongue. Oh, love's not a simple song, but my soul. It's true, I'm not perfect in my ways, and I let you down most days. No, it's true, but darling, I love you. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Living Insider Next 5.0 นะครับเราเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเริ่มต้นจากบ้านครับดังนั้นบ้านที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีครับเราจึงควรได้เลือกบ้านในแบบที่เราต้องการครับและกว่า7ปีที่ Living Insider ได้ช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยค้นหาและพบบ้านในแบบที่ต้องการครับนอกจากนี้เราได้สร้างให้เกิดรายได้อย่างมหาศาลที่หมุนเวียนเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านนายหน้าหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เราช่วยทุกคนมีรายได้ที่มากขึ้นและมีชีวิตที่ดีมากขึ้นครับและด้วยจำนวนผู้ใช้งานหลายล้านคนต่อเดือนนะครับเราจึงกลายเป็นส่วนสำคัญและเป็นกลไกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งข้อมูลจาก Data จำนวนมากนี้นะครับจะช่วยสะท้อนสภาวะตลาดและเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะทราบกันแล้วว่าในปี2022ที่ผ่านมานี้ผู้คนส่วนมากให้ความสนใจอสังหาริมทรัพย์แบบไหนกันอยู่ครับและนี่นะครับก็จะเป็นสถิติแบบอินไซต์จริงๆผมรับรองได้เลยนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนครับจะน่าสนใจขนาดไหนผมขอให้ผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดมาเป็นคนอธิบายให้ทุกคนฟังกันดีกว่าครับสวัสดีครับกว่า7ปีที่ผ่านมาเราได้ต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์เราแล้วกว่า70ล้านคนด้วยจำนวนผู้เข้าใช้งานสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรปีที่ผ่านมาจำนวนผู้เข้าใช้งานของเรายังเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเฉลี่ยที่ 4.5 ล้านคนต่อเดือนเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างจะพบว่าหลังโควิดที่ผ่อนคลายลงมีการเข้าชมเพิ่มขึ้นในแทบทุกหมวดอสังหาริมทรัพย์ยกเว้นคอนโดที่มีอัตราการเข้าชมลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยประมาณ 5% แต่ในหมวดอสังหาอื่นๆกลับเพิ่มขึ้นแทบทั้งหมดโดยบ้านมีการเข้าชมเพิ่มขึ้น 11% ที่น่าสนใจคือทาวน์โฮมมีการเข้าชมเพิ่มขึ้นกว่า 32% แสดงให้เห็นว่าคนเริ่มสนใจอสังหาประเภทแนวราบมากขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้อสังหาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจก็ขยับขึ้นยกแผงเช่นเดียวกันโดยโกดังเก็บของเพิ่มขึ้นจากเดิม 30%ออฟฟิศสำนักงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 31% พื้นที่สำหรับเปิดร้านค้าและร้านอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นความมั่นใจของผู้คนที่จะเริ่มกลับมาทำธุรกิจอย่างชัดเจนจากข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่กว่า 66% ยังมองหาคอนโดเพื่อเช่ากันอยู่ในขณะที่มีคนสนใจเพื่อซื้อเพียง 34% ซึ่งสัดส่วนไม่ต่างจากปีก่อนเท่าไหร่แสดงให้เห็นว่าการอยู่อาศัยแบบคอนโดคนส่วนใหญ่ยังตัดสินใจเช่ามากกว่าซื้อครับเนื่องจากการขายคอนโดในบ้านเหล่านั้นจะมีทั้งแบบขายโครงการใหม่มือ1และขายต่อแบบมือ2จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีคนให้ความสนใจคอนโดมือ2สูงถึง 88% ในขณะที่คอนโดใหม่มือ1จะมีการเข้าชมอยู่ที่ประมาณ 12% เท่านั้นครับตรงนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ต้องการของที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่มากกว่าของที่กำลังก่อสร้างอยู่อย่างชัดเจนเลยครับและหากเจาะลึกลงไปอีกว่าคนส่วนใหญ่สนใจห้องแบบไหนข้อมูลนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าห้องแบบ1ห้องนอนชนะขาดไม่ว่าจะเป็นแบบหาซื้อหรือหาเช่าโดยตัวเลขกว่า 70% ผู้คนยังสนใจห้องที่เป็นขนาด1ห้องนอนมากที่สุดและที่น่าสนใจคือห้องแบบสตูดิโอที่ราคาถูกกว่าแต่กลับมีผู้สนใจน้อยกว่าขนาด2ห้องนอนซะอีก
หมายความว่าคนรุ่นใหม่ต้องการพื้นที่ห้องที่แยกความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องแบบสตูดิโอซึ่งถึงแม้จะราคาถูกกว่าแต่หากฟังก์ชันห้องไม่ตอบโจทย์เขาก็ไม่ค่อยสนใจกันครับนอกจากฟังก์ชันห้องแล้วเรายังได้ข้อมูลเทรนด์การค้นหาที่มีตัวเลขสูงขึ้นอย่างน่าสนใจนั่นก็คือคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 345% หากเทียบจากปีก่อนและยังมีผู้คนเริ่มมองหาการเช่าคอนโดแบบระยะสั้นหรือรายเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 40% ซึ่งข้อมูลตรงนี้หากใครที่กำลังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่และนำข้อมูลตรงนี้ไปปรับใช้จะเกิดประโยชน์ในธุรกิจตัวเองอย่างมากเลยครับมาดูแนวราบกันบ้างครับในขณะที่คอนโดคนจะหาเช่ากันเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับบ้านแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการค้นหาเพื่อซื้อมากกว่าเช่าครับโดยมีอัตราการค้นหาเพื่อซื้ออยู่ที่ 63% และค้นหาเพื่อเช่าอยู่ที่ 37% แสดงให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่เมื่อคิดจะอยู่บ้านแล้วอยากเป็นเจ้าของบ้านไปเลยมากกว่าไปเช่าบ้านคนอื่นอยู่ครับแล้วประเภทบ้านแบบไหนล่ะที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในปีที่ผ่านมามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยครับโดยเราพบว่าข้อมูลของบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดยังคงยอดนิยมเป็นอันดับหนึ่งด้วยอัตราการเข้าชมกว่า 54% แต่หากเทียบการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนจะพบว่าบ้านแบบทาวน์โฮมเป็นบ้านที่ได้รับความสนใจมากขึ้นจากเดิมถึง 23% ซึ่งนั่นอาจหมายความว่าบ้านที่มีราคาสูงขึ้นจนใครหลายคนอาจต้องมองหาทาวน์โฮมเป็นทางเลือกแทนครับดูภาพรวมกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในแบบทำเลกันบ้างครับและนี่คือ10อันดับทำเลที่มีคนค้นหาเพื่อซื้อคอนโดมากที่สุดสำหรับในปีที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นโซนทำเลใจกลางเมืองโดยทำเลที่มีผู้เข้าชมเป็นอันดับ1ตลอดมาอย่างสุขุมวิทตอนกลางก็ยังคงครองแชมป์อย่างเหนียวแน่นแต่ปีนี้อันดับ2ตกเป็นของพระราม9ที่แซงขึ้นมาจากอ่อนนุชเมื่อปีก่อนตามมาด้วยอันดับ4อย่างย่านรัชดาภิเษกและที่มีการขยับขึ้นอย่างน่าสนใจอีกทำเลก็คือทำเลท่าพระตลาดภูที่มีการขยับอันดับแรงจากอันดับ10มาเป็นอันดับ5ในปีนี้และผักทำเลลาดพร้าวตอนต้นตกไปเป็นอันดับ6แทนครับดูแบบค้นหาเพื่อซื้อกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบเช่ากันบ้างครับจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการหาเช่าก็มีความสนใจในทำเลที่ไม่แตกต่างกับการหาซื้อเท่าไหร่แต่มีข้อมูลที่น่าสังเกตและน่าสนใจตรงนี้ครับสำหรับการหาเช่าใน5ทำเลแรกเราพบว่าทำเลบางนาได้แทรกเข้ามาติดอันดับกับเขาด้วยดังนั้นสายปล่อยเช่าให้มองทำเลนี้เลยครับว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจอีกทำเลนึงเลยครับมาดูทำเลฮิตสำหรับคนที่กำลังมองหาซื้อบ้านกันบ้างครับอันดับ1ยังคงครองแชมป์เหมือนเดิมสำหรับทำเลรามอินทานวมินทร์ตามมาด้วยพัฒนาการศรีนครินทร์กรุงเทพกีฬาและอันดับ3ที่ปีนี้มาแรงจนน่าจับตามองอย่างทำเลนนทบุรีวังใหญ่บางบัวทองครับและสำหรับทำเลฮิตของการหาเช่าบ้านจะมีความแตกต่างอย่างไรกับการหาซื้อบ้านมาดูกันเลยครับโดยทำเลเช่าบ้านยอดฮิตอันดับ1ได้แก่ทำเลบางนารามคำแหง2ตามมาด้วยอันดับ2อย่างพัฒนาการศรีนครินทร์กรุงเทพกีฬาอันดับ3รามอินทานวมินทร์และอันดับ4สุขุมวิทตอนกลางส่วนในอันดับ5คืออ่อนนุชและพระขนงจะเห็นว่าการหาเช่าบ้านจะมีผู้ค้นหาทำเลรอบๆที่สามารถเดินทางเข้าสุขุมวิทได้ง่ายเป็นหลักเลยครับซึ่งในกลุ่มนี้จะมีชาวต่างชาติเป็นผู้เช่าหลักครับเราได้เห็นการค้นหาผ่านทำเลต่างๆกันไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกดูกันอีกว่าแล้วในทำเลยอดฮิตต่างๆเขาค้นหากันที่ช่วงราคาเท่าไหร่ครับมาดูในช่วงราคาของคอนโดยอดนิยม3อันดับแรกกันเลยครับสำหรับทำเลสุขุมวิทตอนกลางเราพบว่าราคาซื้อขายที่มีผู้เข้าชมเป็นสัดส่วนเยอะที่สุดก็คือคอนโดที่ราคามากกว่า10ล้านบาทไปเลยขณะที่เรทค่าเช่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 50,000 บาทครับส่วนทำเลฮิตในลำดับถัดมาอย่างพระราม9และอ่อนนุชจะมีช่วงราคาที่เรียกได้ว่าคล้ายกันเลยโดยราคาซื้อขายที่มีผู้เข้าชมเป็นสัดส่วนเยอะที่สุดจะอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 ล้านบาทในขณะที่เรทค่าเช่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทครับมาดูช่วงราคาของบ้านในทำเลยอดนิยม3อันดับแรกกันบ้างครับสำหรับทำเลอันดับ1อย่างรามอินทานวมินทร์เราพบว่าราคาซื้อขายที่มีผู้เข้าชมเป็นสัดส่วนเยอะที่สุดก็คือราคา 5 ถึง 10 ล้านบาทตามมาด้วยทำเลพัฒนาการศรีนครินทร์กรุงเทพกีฬาที่ผู้ค้นหาส่วนใหญ่กำลังมองหาบ้านที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปและสำหรับทำเลที่มาแรงอย่างนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองจะอยู่ในช่วงราคา 3 ถึง 5 ล้านบาทครับมาดูเรทค่าเช่าบ้านกันบ้างครับในช่วงราคาที่มีคนเข้าชมเยอะที่สุดบน3ทำเลฮิตอย่างบางนารามคำแหง2พัฒนาการศรีนครินทร์กรุงเทพกีฬาและรามอินทานวมินทร์เราพบว่าราคาที่มีผู้สนใจเข้าชมเป็นสัดส่วนเยอะที่สุดก็คือราคา 20,000 ถึง 50,000 บาทเท่าๆกันในทุกทำเลเลยครับเจาะลึกทั้งทำเลและราคากันไปแล้วเรายังมีข้อมูลเชิงลึกอีกเยอะเลยตามมาดูกันต่อเลยครับอีกหนึ่งการค้นหาที่คนเมืองส่วนใหญ่ใช้ค้นหาที่อยู่อาศัยรอบๆตัวนั่นก็คือการค้นหาคอนโดรอบสถานีรถไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคอนโดรอบสถานี BTS สถานีไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าสถานีอันดับต้นๆล้วนเป็นสถานีใจกลางสุขุมวิทเกือบทั้งหมดไล่มาตั้งแต่ทองหล่อเอกมัยพร้อมพงษ์อ่อนนุชพระขนงซึ่งสำหรับ10อันดับแรกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนมากแต่เราพบว่ามีสถานีดาวรุ่งที่มีความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือสถานีพหล24และสถานี5แยกลาดพร้าวครับไม่ใช่แค่ BTS เท่านั้น MRT ก็ยอดนิยมเช่นกันและนี่คือ10อันดับสถานี MRT ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดครับอันดับ1และอันดับ2นำโด่งอันดับอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับนั่นก็คือสถานีพระราม9ตามมาด้วยสถานีเพชรบุรีส่วนสถานีที่มาแรงในปีนี้อีกสถานีหนึ่งนั่นก็คือสถานีศูนย์วัฒนธรรมขยับขึ้นจากอันดับ9ขึ้นมาเป็นอันดับ3กันเลยครับ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นใครอยากรู้ว่าผู้ประกอบการเจ้าไหนมีประกาศเยอะที่สุดในระบบของเรามาดูกันเลยครับนำโด่งมาโดย AP แสนสิริอนันดา LPN และพฤกษาและเจ้าอื่นๆตามลำดับเลยครับซึ่งบริษัทชั้นนำเหล่านี้จะมีพอร์ตคอนโดจำนวนมากในแต่ละปีครับเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วว่าเจ้าไหนมีประกาศเยอะที่สุดในระบบของเราแล้วประกาศของเจ้าไหนล่ะที่มีคนคลิกเข้าดูมากที่สุดในระบบของเราตามกันไปดูเลยครับสำหรับผู้ประกอบการที่มีการคลิกเข้าชมประกาศสูงสุดเรียงกันตามนี้เลยครับนำมาโดยอนันดา LPN AP แสนสิริพฤกษาและเจ้าอื่นๆตามภาพเลยครับซึ่งหากดูใน4อันดับแรกนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่และไม่ใช่แค่เศรษฐีเชิงลึกเท่านั้นปีนี้เรายังมีอะไรหลายๆอย่างมาอัปเดตให้พวกคุณได้ใช้งานกันง่ายขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าปีนี้เรามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างสวัสดีครับอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าราคาสูงที่คนเรามักจะซื้อกันเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตดังนั้นเว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกหลักที่ผู้คนเลือกใช้งานกันมาเป็นเวลายาวนานแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าแอป Living Stock ที่เราตั้งใจทำเป็นทางเลือกในวันนั้นจะกลายมาเป็นตัวเลือกหลักของผู้ใช้งานเราในวันนี้มาดูกันเลยครับว่าเร็วๆนี้เราจะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างสำหรับคนที่ใช้งานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคงจะคุ้นชินกับการบูสต์หรือการดันประกาศที่จะช่วยให้คนเห็นประกาศคุณมากขึ้นคำถามที่ทุกคนมีเหมือนกันเลยก็คือควรจะบูสต์เวลาไหนล่ะที่ดีที่สุดวันนี้คุณได้คำตอบนั้นแล้วครับ Optimize Boost ระบบจะตั้งค่าดันประกาศให้คุณโดยอัตโนมัติตามสถิติวันเวลาที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุดสิ่งที่คุณจะต้องทำก็มีเพียงแค่กำหนดงบประมาณที่คุณต้องการดันประกาศเสร็จแล้วเลือกช่วงเวลาแคมเปญแค่นี้จบเลยและแน่นอนฟีเจอร์ขวัญใจในหน้าและคนที่ขี้เกียจหาห้องเองอย่าง Talk และในวันนี้ Talk กำลังจะถูกอัปเกรดเป็น Looking เพื่อให้คุณได้ใช้งานตรงความต้องการมากขึ้นและเรายังมี Looking to Match อัลกอริทึมที่จะช่วยแมทความต้องการของคุณกับประกาศที่มีอยู่ในระบบของเราทันทีนอกจากนี้เรายังมี Looking to Agent ที่จะช่วยค้นหาในหน้ามืออาชีพตามที่ระบบของเราแนะนำให้และยังมี Looking to Thing ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์มือ2กันนอกจากนี้เรายังมีฟีเจอร์ใหม่ๆมาให้ได้ใช้งานกันอีกตัวอย่างเช่น Prop Near Me ที่จะช่วยให้คุณหาอสังหาริมทรัพย์รอบๆตัวคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิกเดียว Living Data Studio ที่จะช่วยให้คุณเห็นข้อมูลผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มเราเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และทำการตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรับรองได้เลยครับว่า Living Stock ชมใหม่นี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากระบบของเราสวัสดีครับจากสถิติเราพบว่า 70% ของตลาดอสังหาคือการปล่อยให้เช่าและตัวเลขนี้ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆรู้ไหมครับว่าปัญหาของการปล่อยเช่าคืออะไรสำหรับเจ้าของบ้านปัญหาหลักๆเลยก็คือลืมตามค่าเช่าตามแล้วไม่จ่ายหรือคนที่มีห้องเช่าเยอะๆเนี่ยจำไม่ได้ว่าผู้เช่าจ่ายค่าเช่าแล้วหรือยังสลิปปลอมหรือเปล่าต้องมานั่งตรวจสอบให้เสียเวลาส่วนปัญหาหลักๆสำหรับคนเช่า 99% เลยก็คือช็อตชักหน้าไม่ถึงหลังมีเงินสดไม่พอจ่ายซึ่งเรารู้ว่าทั้งเจ้าของและคนเช่าต่างก็มีปัญหาและต้องการตัวช่วยวันนี้ลิฟวิ่งพัดพร้อมแก้ปัญหาให้คุณแล้วสำหรับเจ้าของบ้านเมื่อคุณปล่อยเช่าเราดูแลให้ด้วยระบบสัญญาออนไลน์ที่สามารถบันทึกและติดตามค่าเช่าได้ทุกงวดและที่สำคัญไม่ต้องกลัวสลิปปลอมเพราะระบบของเราเช็คยอดได้ทันทีนอกจากนี้คุณยังสามารถรับชำระค่าเช่าผ่านบัตรเครดิตได้อีกด้วยสำหรับผู้เช่าวันไหนช็อตหมุนเงินไม่ทันเราช่วยได้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะจ่ายค่าเช่าได้ทุกรูปแบบทั้งเงินสดบัตรเครดิตหรือแบบผ่อนและทุกยอดการชำระค่าเช่าของคุณ
จะได้รับคะแนนเพื่อแลกของรางวัลพิเศษในระบบของเรานอกจากนี้ยังมีระบบบันทึกและแจ้งเตือนการชำระค่าเช่าให้คุณทุกๆเดือนอีกด้วยยังไม่หมดแค่นั้นใน Living Pass มีให้ครบจบในที่เดียวทั้ง Living Store ที่เราจะรวบรวมสินค้าของใช้หรือของตกแต่งสำหรับที่อยู่อาศัยในราคาพิเศษ Home Service Pass ที่มีบริการทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านของคุณ Point and Privilegeที่คุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นฟรีๆทุกเดือนอาทิเช่นประกันภัยให้เช่าหายห่วงลุ้นส่วนลดค่าเช่าสูงสุด 50% ลุ้นรับพิเศษ 5,000 คะแนนและทั้งหมดนี้คือ Living Pass แอปที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นสวัสดีครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปเพียงใดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นสินค้าราคาสูงที่ต้องใช้คนในการปิดการขายจากข้อมูลที่เรารวบรวมมากว่า 80% จากการปิดการขายล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือจากบุคคลที่มีชื่อเรียกว่านายหน้าเราเชื่อนะครับว่านายหน้าทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่คอยขับเคลื่อนวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเราจึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่จะตอบโจทย์การทำงานของเอเจนต์ที่จะทำให้เอเจนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับว่าเรามีของใหม่ๆมาให้ใช้กันอีกแล้ว iStock ขุมทรัพย์ในหน้าที่ขุดได้ไม่รู้จบด้วยรูปแบบการทำงานในโลกปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลได้ไวกว่าก็จะยิ่งทำให้ในหน้ามีความได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสต็อกเรียลไทม์จากเจ้าของที่จะทำให้ในหน้าสามารถทำงานได้ต่อทันทีโดยในปีที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาฟีเจอร์สำคัญอย่าง Prefer Stock ที่จะทำให้นายหน้าสามารถค้นหาทรัพย์ได้ง่ายอีกทั้งยังได้รับการแจ้งเตือนที่มีความแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมและฟีเจอร์น้องใหม่ที่นายหน้าทุกคนต้องกดไลค์ให้อย่าง Stock Near Me ที่จะทำให้นายหน้าสามารถค้นหาทรัพย์จากเจ้าของที่อยู่พิกัดใกล้ๆได้ทันทีเพียงคลิกเดียวตามมาด้วย Agent Club ที่เป็น Agent Community ที่แรกของประเทศไทยที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีที่จะมีการแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆในการทำงานจากนายหน้ามืออาชีพและเร็วๆนี้เอเจนต์ขับกำลังจะมีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจอีกหลายอย่างอาทิเอเจนต์เทสติโมเนียลสำหรับการให้รางวัลนายหน้าที่ได้รับการโหวตด้านต่างๆจากเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเอเจนต์รีครูทเมนต์สำหรับโพสต์รับสมัครงานนายหน้าอสังหาและมาแน่นอนในปีหน้ากับอัพสกิลแหล่งรวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์งานสัมมนาและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ช่วยพัฒนาทักษะการเป็นนายหน้าตั้งแต่ศูนย์จนสู่การเป็นมืออาชีพแนวหน้าของประเทศนอกจาก Agentable แล้วสำหรับนายหน้าที่ต้องการสร้างแบรนด์และพัฒนาธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเรามีเครื่องมือเจ๋งๆที่นายหน้าเห็นแล้วจะต้องอยากได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับอีกหนึ่งเครื่องมือของนายหน้ามืออาชีพนะครับที่เรียกร้องกันมาอย่างมากมายนะครับนั่นก็คือการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองดียังไงล่ะครับได้ผลง่ายๆเลยคือเพิ่มความน่าเชื่อถือจะดีแค่ไหนถ้าคุณมีเว็บไซต์อสังหาที่สร้างด้วยตัวเองได้ง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีและนี่คือข้อเสนอที่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธจนใครหลายๆคนที่มีเว็บไซต์อสังหาอยู่แล้วเปลี่ยนใจย้ายโดเมนมาอยู่กับเราเวลาแล้วที่นายหน้ามืออาชีพแบบคุณจะสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก้าวไปอีกระดับแล้ว My Own Web คือสิ่งที่คุณต้องมี Living Insider ไม่ได้ให้บริการแค่เพียงภายในแพลตฟอร์มของเราเท่านั้นเรายังต่อยอดการให้บริการเพื่อเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มของอสังหาริมทรัพย์ให้ครบวงจรและหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องก็คือการจับมือกับ MSIG ประกันภัยสร้างกรมธรรม์ที่ไม่เคยมีใครให้มาก่อนจนเป็นที่มาของประกันภัยให้เช่าหายห่วง
และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะได้รับการประกันภัยในขณะที่คุณปล่อยเช่าห้องพักของคุณเองและปีนี้เราจะเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันภัยให้ครอบคลุมและคุ้มครองมากขึ้นนอกจากนี้เรายังได้ร่วมจับมือกับ SB Design Square เพื่อต่อยอดการให้บริการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์และอีกโครงการสำคัญของเรา Agent Academy ที่เราลงทุนในละมิดพื้นที่กว่า350ตารางเมตรใจกลางเมืองติดรถไฟฟ้าเพื่อจะเป็นศูนย์ฝึกทักษะและการรู้สำหรับนายหน้ามืออาชีพและทั้งหมดทั้งมวลจะเปิดพร้อมใช้งานในปีหน้าแล้วครับจนถึงวันนี้กับระยะเวลาการเดินทางกว่า7ปียิ่งเราโตขึ้นยิ่งทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจและหน้าที่หลักของเราจริงๆนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการของเราความรับผิดชอบคือแนวทางและจุดเริ่มต้นในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งต่างๆออกมาให้ดีที่สุดค่ะดังนั้นที่ Living Insider เราจึงให้ความสำคัญกับการค้นหาบุคลากรที่มีเป้าหมายและมีความรับผิดชอบร่วมกันเราเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพอยู่ในตัวเองขอแค่มีพื้นที่และมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถนั้นออกมาก็พอนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ค่ะเราได้ขยายพื้นที่เป็นกว่า 1,500 ตารางเมตรเพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงขับเคลื่อนในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการของเราเพราะเราเชื่อว่าชีวิตไม่ได้มีแค่การทำงานเท่านั้นที่นี่เรามีกองทุนเรียนรู้ฟรีเพื่อสนับสนุนให้พนักงานของเราได้เรียนรู้ทักษะไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานหรือการใช้ชีวิตเพื่อให้ทุกคนได้มีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เราเปิดกว้างและยินดีต้อนรับทุกท่านที่พร้อมจะเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อผู้ใช้บริการของเราหวังว่าเราจะได้พบกันนะคะเราเชื่อว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดของชีวิตครับดังนั้นพันธกิจที่เรามุ่งมั่นมาตลอด7ปีที่ผ่านมาก็เพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยได้ค้นพบกับบ้านที่ดีเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีครับในปีหน้านะครับ Living Insider ของเราเนี่ยจะไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะครับแต่เรากำลังจะก้าวข้ามไประดับครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่สำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านเลยครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดหากไม่มีการสนับสนุนและคำติชมจากทุกท่านนะครับเราคงมาไม่ได้ไกลถึงขนาดนี้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ต้องขอบคุณมากๆเลยคือทีมงาน Living Insider ทุกท่านครับมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราเติบโตจนมีทีมงานกว่า100คนที่ทำงานหนักในทุกๆวันครับเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะช่วยทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นและเราขอสัญญาว่านะครับเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับทุกๆท่านครับมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมชมงานในวันนี้และตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับกับการแจกรางวัลใหญ่มูลค่ากว่า3ล้านบาทเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าใครจะได้เพนท์เฮาส์กันไปครับผมขอส่งต่อให้พี่ตั้มครับ